สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับรอบวันทันเหตุการณ์นะคะในวันจันทร์ที่23เมษายน2561ค่ะในช่วงนี้นะคะพบกับคุณกิติชัยไพโรจน์ชัยกุลนะคะและดิฉันภัทรพิชามิตรกรเจริญค่ะเริ่มต้นวันทำการวันแรกของสัปดาห์ใหม่นะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นักแต่วันนี้โฟกัสกันไปที่ประเด็นอาชญากรรมนะครับถ้าหลายท่านมีโอกาสติดตามชมข่าวใหญ่ในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้อย่างน้อยก็2กรณีด้วยกันกรณีแรกเรื่องของการทำร้ายร่างกายแล้วก็ไลฟ์สดขึ้นFacebook ก็มีการแชร์ส่งต่อกันคนดูเมื่อวานช่วงเย็นๆเนี่ยหลายแสนเป็นล้านคนที่ได้เห็นคลิปนี้รุนแรงมากและสุดท้ายก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายได้เป็นผลสำเร็จนะครับขณะที่ชายหนุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยก็ยอมรับว่าขาดสติเพราะว่าหึงหวงแล้วก็ยังคงมีอาการคล้ายๆกับจะเมายาเสพติดอยู่แต่เรื่องที่คนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ขัดกันอะไรกันนี้ยังไงหรือเปล่าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยืนยันเดี๋ยวเรื่องนี้รายละเอียดของเรื่องนี้นะคะเราก็จะมีมาฝากกันด้วยนะคะอีกเรื่องนึงดารานักแสดงตอนนี้หลายคนหนาวๆร้อนๆไปตามๆกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเมจิกสกินนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้รับแชร์ทางไลน์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะในเครือข่ายต่างๆเนี่ยกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งพอสมควรนะคะแล้วตอนนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะที่ตอนนี้ดารานักแสดงหลายท่านก็เลยออกมาแบบว่าเอ๊ะหนาวๆร้อนๆว่ามีเอี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือเปล่าคือเบื้องต้นบางคนเริ่มออกมาพูดแล้วอย่างที่มาออนภัยคุณสายป่านมาบอกแล้วไม่เกี่ยวไม่ได้ทำอะไรแค่รับงานมาถ่ายรูปโพสต์รับถ่ายรูปคือไม่ได้ลงไปดูในรายละเอียดว่าเอ๊ะมันเป็นของจริงของปลอมมันขออนุญาตอะไรถูกต้องหรืออย่างไรไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกคนที่ออกมาให้ข่าวตอนนี้ก็พร้อมจะให้เข้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับรวมไปถึงครับเรื่องที่ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องกันมาพักใหญ่ๆแล้วเรื่องของบ้านพักตุลาการดอยสุเทพกลายเป็นเรื่องที่คนชาวเน็ตเนี่ยแสดงความไม่พอใจกันอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์จากทางด้านของข้าราชการตุลาการที่ออกมาบอกทำนองว่าเอ๊ะให้อยู่กันไปก่อน10ปีได้ไหมแล้วถ้าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันล่าสุดครับทางด้านของเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพจะมีการนัดชุมนุมใหญ่บริเวณขวงประตูท่าแพที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่29เมษายนนี้เพื่อกดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีการตัดสินใจถอนบ้านพักตุลาการที่รุกล้ำพื้นที่ป่าขึ้นไปครับนายธีรศักดิ์รูปสุวรรณครับประธานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเปิดเผยว่าเครือข่ายภาคประชาคมนัดชุมนุมใหญ่ที่บริเวณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่29เมษายนนี้เพื่อเคลื่อนไหวกดดันให้ดำเนินการรื้อบ้านพักตุลาการที่ปลูกสร้างในพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพอำเภอจอมทองขณะที่หนึ่งในตัวแทนภาคีคนฮักเชียงใหม่นะครับคุณบรรณรสบัวคลี่บอกว่าได้ฟังคำสัมภาษณ์ของประธานศาลทั้งในอดีตและปัจจุบันระบุว่าการรื้อบ้านพักเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตนเองรู้สึกว่าประธานศาลมองเฉพาะแต่เรื่องของกฎหมายและเห็นว่าสำคัญที่สุดแต่อยากให้ประธานศาลดูความเคลื่อนไหวความเห็นของประชาชนในโซเชียลมีเดียเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการออกมาสนับสนุนเห็นคัดค้านการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเป็นจำนวนมากนายบรรณรสยังกล่าวอีกว่าการนัดชุมนุมครั้งนี้เตรียมยกระดับการเคลื่อนไหวใหญ่ครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้รับรายละเอียดผลการสรุปของคณะทำงานฝ่ายรัฐและภายในวันที่29เมษายนนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในช่วงราวต้นเดือนหน้าก็หวังว่าจะตัดสินใจได้ดีด้วยมุมมองที่หลากหลายเพราะบ้านพักตุลาการไม่ใช่เพียงเรื่องของงบประมาณและกฎหมายแต่มีเรื่องของความรู้สึกประชาชนวัฒนธรรมประเพณีความรักและความศรัทธาในดอยสุเทพและผืนป่าแห่งนี้อยู่ด้วยครับมากันที่โฆษกของคสช.นะคะโต้ข้อกล่าวหาสหรัฐที่ระบุว่าไทยนั้นยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะทางด้านของคสช.ทำเพียงว่ากล่าวตักเตือนโดยไม่ใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่านายจอห์นซิลเวนรักษาการรัฐมนตรีการว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐแถลงรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆเกือบ200ประเทศทั่วโลกประจำปี2560และมีการอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐระบุว่าทางการไทยยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมปีที่แล้วและพบการจำกัดเสรีภาพพลเมืองโดยคสช.ปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังเกินกว่าเหตุและมีการคุกคามหรือข่มเหงผู้ต้องหาคดีอาญาผู้ถูกคุมขังและนักโทษผู้ต้องขังว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและไทยไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรายงานดังกล่าว
ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีผู้ละเมิดกฎหมายและละเมิดสิทธิของผู้อื่นทางคสช.ก็ดำเนินการเพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นไม่มีการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดไปดูอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งของภาคประชาสังคมนะครับเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญก็เตรียมนำชาวชุมชนบางบัวร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีครับให้สอบผู้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ที่มีการไปเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้าบางบัวให้เป็นสถานีศรีปทุมเอื้อประโยชน์มหาวิทยาลัยเอกชนหรือไม่ครับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยบอกว่าวันพรุ่งนี้ทางสมาคมพร้อมด้วยชาวชุมชนบางบัวจะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีขอให้ตั้งกรรมการสอบผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช้อำนาจในทางมิชอบและเอื้อประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนโดยคุณศรีสุวรรณบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชุมชนบางบัวเขตจตุจักรว่ารฟม.ได้ใช้อำนาจโดยมิชอบไปเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตจากเดิมเคยตั้งชื่อว่าสถานีบางบัวไปเป็นสถานีศรีปทุมตามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมร้องขอโดยที่ชาวชุมชนบางบัวไม่มีใครทราบเรื่องมาก่อนทั้งที่ชื่อบางบัวเป็นสถานที่ที่ชุมชนมีประวัติในเชิงภูมินิเวศยาวนานนับร้อยปีนะครับมีหน่วยงานราชการและเอกชนใช้ชื่อบางบัวประกอบเป็นชื่อหน่วยงานองค์กรของตนมากมายเช่นวัดบางบัวซึ่งสร้างในปี2380โรงเรียนบางบัวการเคหะบางบัวตลาดบางบัวแฟลตบางบัวท่าเรือบางบัวซึ่งก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปถือว่าเหมาะสมดีอยู่แล้วมากกว่าการใช้ชื่อของมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งเข้ามาตั้งในพื้นที่ดังกล่าวไม่นานชาวชุมชนเห็นว่าการใช้อำนาจดังกล่าวของรฟม.น่าจะสอบไปในทางทุจริตต่อหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเพื่อกำไรและผลประโยชน์หรืออาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี42และเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและฉบับเนื่องจากการใช้ชื่อสถานีบางบัวมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือว่าคชก.แล้วแต่การเปลี่ยนชื่อสถานีดังกล่าวไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นคนบางบัวหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการแก้ไข EIA ตามระเบียบของกฎหมายแต่อย่างใดครับมาดูทางด้านของกพช.ที่พิจารณา TOR เปิดประมูลแหล่งเอราวัณและบงกตวันนี้นะคะก่อนจะออกประกาศเชิญชวนผู้เข้าร่วมการประมูลค่ะคาดหวังให้ได้ผู้ชนะในเดือนธันวาคมนี้ค่ะการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.วันนี้กระทรวงพลังงานจะเสนอรายละเอียดเงื่อนไขการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกตที่จะสิ้นสุดสัมปทานในปี2565ถึง2566นายสิริจิระพงพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าการประมูลในครั้งนี้เป็นระบบการแบ่งปันผลผลิตหรือว่า production sharing contract ซึ่งรัฐบาลนะคะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพและเจ้าของผ่านกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติโดยทำการเปิดกว้างในเรื่องของการแข่งขันและให้น้ำหนัก2 ส่วนค่ะก็คือในส่วนแรกขอเสนอราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติในสัดส่วน 65% ซึ่งต้องแข่งขันบนพื้นฐานราคาก๊าซที่ต้องไม่แพงไปกว่าสัญญาในปัจจุบันและข้อเสนอการให้ส่วนแบ่งกำไรแก่รัฐในสัดส่วน 25% ที่จะต้องมีการแข่งขันบนพื้นฐานที่กำหนดโดยให้ยื่นส่วนแบ่งกำไรแก่รัฐไม่ต่ำกว่า 50% รวมถึงกำหนดเงื่อนไขการรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่แท่นผลิตจะต้องเป็นบุคลากรที่เป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 80% และต้องใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศมาก่อนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้นะครับผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องสามารถดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งเอราวัณและบงกตได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับช่วงต่อจากรายเดิมหรือว่ารักษาระดับการผลิตแหล่งเอราวัณไว้ไม่ต่ำกว่า800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและแหล่งบงกตไม่ต่ำกว่า700ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงเปิดประมูลเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการตั้งแต่เนิ่นๆก่อนหมดอายุสัญญาในอีก 4-5 ปีข้างหน้าเพื่อให้สามารถป้อนก๊าซให้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟ้าอย่างไม่ขาดตอนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังมองด้วยนะคะว่าการประมูลในครั้งนี้น่าจะมีผู้ที่เข้าร่วมการประมูลไม่ต่ำกว่า3รายเพราะว่านอกจากผู้ประกอบการ2รายเดิมแล้วยังมีรายใหม่เป็นผู้ประกอบการจากตะวันออกกลางหากวันนี้กพช.อนุมัติ TOR จะออกประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นหรือว่า pre qualification หรือ PQ ในวันที่24เมษายนนี้
เพื่อให้ได้ผู้ชนะการประมูลตามเป้าหมายที่วางเอาไว้คือในเดือนธันวาคมและลงนามสัญญากับผู้ชนะการประมูลในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562สำหรับแหล่งเอราวัณดำเนินการโดยบริษัทเชฟลอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจะสิ้นสุดสัมปทานปี2565ส่วนแหล่งบงกตดำเนินการโดยบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือปตท.สผ.จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี2566ค่ะการเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญ2แหล่งที่ภาคเอกชนตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าเก่าเจ้าเดิมหรือไม่ก็เพราะว่าเงื่อนไขต่างๆที่ออกมานะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการที่ให้ผู้ชี้ชนะการประมูลใหม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องจากรายเดิมได้ตั้งแต่วันแรกที่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินกิจการประเด็นก็คือถ้ารายเดิมได้ต่อเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเขาก็ทำงานต่อไปแต่ถ้ารายเดิมไม่ได้เนี่ยไอ้ช่วงของการเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอนเนี่ยแหละหลักเกณฑ์ตรงเนี้ยที่ยังมีรายละเอียดยังคงมีปัญหาในทางเทคนิคจะทำอย่างไรให้มันราบรื่นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เลยนำไปสู่คำถามที่ภาคประชาชนตั้งคำถามกลับไปยังผู้ที่จัดการประมูลว่าทำแบบนี้เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับใครอะไรหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดครับข้อกังขาของสังคมต่อไปด้วยนะคะไปดูความพยายามในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติผ่านเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆนะครับ BOI ครับจัดสนองนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ดึงผู้ผลิตทั้งไทยและต่างชาติจับคู่ธุรกิจในงานซับคอนแทคไทยแลนด์กลางเดือนพฤษภาคมนี้ก็คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางธุรกิจกว่า 12,000 ล้านบาทครับนางสาวดวงใจอัศวินวิจิตรนะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI บอกว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายอันดับต้นๆในอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตและด้วยความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลภายใต้ประเทศไทย 4.0 จะนำไปสู่ประเทศที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูง BOI จึงร่วมกับบริษัท UBM เอเชียประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยจับงานซับคอนแทคไทยแลนด์2018ระหว่างวันที่16ถึง19พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาก็จะเป็นงานจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนปีนี้ก็มีผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศตอบรับร่วมแสดงผลงานกว่า350คูหาจาก10ประเทศนะครับเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในอนาคตเช่นอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์อากาศยานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลซึ่ง BOI คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจ 6,500 คู่รวมมูลค่าธุรกรรมทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาทครับการสร้างให้กระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยนะคะซึ่งทาง BOI เองก็มีกิจกรรมในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะในรูปแบบอื่นเช่นกันนะคะอย่างเช่นจับคู่พาผู้ซื้อมาเจอผู้ใช้อะไรอย่างนี้เพราะว่าเราก็มีเครือข่ายนะคะบริษัทที่ได้ BOI เนี่ยเยอะแยะนะคะซึ่งคนเหล่านั้นเขาก็เป็นผู้ที่ใช้ชิ้นส่วนในขณะเดียวกันแล้วก็มีบริษัทที่ได้ BOI ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็จับมาเจอกันอย่างนึงตอนนี้เนี่ยเวลาเราไปชักชวนนักลงทุนมาทุกคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้ว supply chain ในประเทศไทยเป็นอย่างไรฉะนั้นการที่เรามีอุตสาหกรรมสนับสนุนมีผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่เราใช้ในการที่จะไปชักจูงให้นักลงทุนจากต่างประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมทั้งนักลงทุนไทยด้วยคุณดวงใจอัศวัชจินตจิตนะครับเลขาธิการ BOI ก็มั่นใจว่ายอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าที่ 720,000 ล้านบาทโดยในไตรมาสแรกจะมีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม333โครงการมูลค่ารวม 2.03 แสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 28% ของเป้าหมายทั้งปีก็จะเป็นการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารส่วนการขอรับการส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไตรมาสแรกก็มีผู้ยื่นขอทั้งหมด33โครงการถือว่าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเพียง24โครงการก็คาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมียอดขอสูงกว่าปีก่อนที่มีจำนวน200โครงการอย่างแน่นอนครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะคะมาดูเรื่องราวไลฟ์สดนะคะที่หนุ่มที่ทำร้ายแฟนสาวนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ